กับพื้นหลังที่รกรุงรังแบบนี้ก็ยังไม่ได้ทาลิปสติกนะคะแน่ใจได้เลยว่าวันนี้จะต้องมารีวิวลิปสติกวันนี้ก็พยายามคัดเป้าให้เป็น everyday look แต่ว่าจะเข้มเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเวลาแบบแต่งบล็อกตาเข้มๆเนาะจะทาลิปสีอะไรดีเดือนที่ผ่านมานะคะหนวดก็ได้เดินไปช้อปปิ้งหลายร้านเนาะพวกร้านเครื่องสำอางต่างๆนะคะแล้วหนวดก็ได้ลิปสติกมา2แท่งหนวดคิดว่า2แท่งนี้นะคะน่าจะเป็นลิปสติก2สีแบบกันตายเนาะมีไว้สถานการณ์ไหนก็รอดลิป2สีที่หนวดเลือกมาวันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะชื่อเคซี่นะคะก็เห็นว่าจะมีคุณอมสุชาคุณทัพทิมมาริกาแล้วก็คุณพลอยหอวังนะคะน้ำหวานลองเปิดดูราคาหน้าเว็บนะคะก็ค่อนข้างที่จะแพงเขาบอกว่าแท่งละ790บาทคุณภาพจะคุ้มราคาไหมเพื่อนๆต้องลองติดตามกันต่อไปนะคะแท่งนี้นะคะน้ำหวานซื้อตอนเขาเซลนะคะอยู่ที่ร้านเฮ HEJ นะคะไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรแต่ว่าน่าจะอ่านว่าเฮเนาะถ้าเพื่อนๆรู้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะราคาที่ขายในร้านเนาะเขาเขียนว่า380บาทแต่น้ำหวานซื้อมาตอนที่เขาเซลนะคะเหลืออยู่99บาทเนาะเป็นโทนสีชมพูที่กำลังอยากได้อยู่พอดีเลยแท่งนี้นะคะเป็นสี A1 Pink Kiss นะคะเป็นสีชมพูแบบอ่อนๆนะคะไม่ได้ติดนูดมากถ้าเกิดคนที่ทาลิปสติกสีนูดไม่ได้นะคะแบบน้ำหวานนะก็คือแบบทาแล้วดูป่วยไปเลยอะคือแนะนำให้ใช้สีชมพูอ่อนแทนดีกว่าตัวนี้นะคะเพื่อนๆขนาด3มิลลิลิตรนะคะน้ำหวานคิดว่าค่อนข้างที่จะน้อยเนาะอย่างลิปสติกแท่งโปรดของน้ำหวานนะคะก็คือ Kat Von D เขาราคาสูงก็จริงเพราะว่าเขาเป็น Luxury นะคะแต่ว่าเขาให้มา6มิลลิลิตรเลยแพ็กเกจจิ้งตัวนี้นะคะน้ำหวานว่าสวยเลยทีเดียวเนาะเป็นแบบฝาสีทองแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเป็นรูปดาวก็ถือว่าสวยน่าใช้เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาสวอชให้ดูกันดีกว่าเนาะนี่นะคะได้ออกมาแล้วเป็นสีชมพูแบบออกแนวตุ่นๆเนาะก็จะดูเรียบๆนะคะแล้วก็ทาแล้วจะออกมาน่ารักมากๆเลยนะเนื้อสีของเขานะคะดูเป็นแบบครีมกึ่งแมตต์เนาะก็คือว่าทาออกมาแล้วก็จะเป็นแบบลักษณะเนื้อครีมแล้วก็ต้องทิ้งไว้สักพักนึงนะคะถึงจะแห้งแล้วก็เป็นลิปสติกเนื้อด้านก็คือทาออกมาแล้วเนาะตอนแรกจะให้ความรู้สึกแบบเป็นครีมเป็นเนื้อเหลวๆอยู่แต่ว่าพอทิ้งไว้สักพักนะคะประมาณ5นาทีเนื้อก็จะแห้งแล้วก็จะกลายเป็นลิปสติกเนื้อด้านนะคะเดี๋ยวเรามาลองทากันเลยดีกว่าว่าจะเข้ากับลุคนี้ของน้ำหวานไหมเนาะทาชั้นแรกนะคะน้ำหวานก็เห็นว่าสีออกชัดดีมากเลยเนาะมีแค่ตรงแบบขอบปากตรงด้านล่างตรงนี้นะคะที่เขาแบบยังปิดรอยริมฝีปากน้ำหวานไม่ได้นะคะก็ต้องทาซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะได้มาแล้วนะคะเป็นสีชมพูที่เข้ากับลูกตาแน่นมากๆเลยนะน้ำหวานคอนเฟิร์มตอนแบบวิแรกที่ทานะรู้สึกว่ามันนุ่มปากมากแล้วก็สบายปากมากเลยแต่ว่าพอรอไปสักพักแล้วให้มันแห้งอ่ะน้ำหวานรู้สึกว่าแบบมันหนักขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเนื้อแมทที่มีความแป้งอะค่ะเข้าใจไหมว่าแบบเวลาฟอร์มูลาของลิปสติกเนาะมันแห้งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบแป้งนิดๆอะเวลาเราซับทิชชู่อะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นแบบเกล็ดๆอะค่ะลิปสติกแมทนะคะถือว่าดีมากเลยเพราะว่าจะทำให้สีอะเห็นชัดแล้วก็จะกลบรอยปากต่างๆได้มิดชิดดีมากเนาะแต่ข้อเสียของเขาก็คือถ้าเกิดว่าบริษัทอะทำออกมาได้ไม่ดีพอนะคะเวลามันแห้งอะมันก็จะแห้งจนเกินไปจนทำให้ปากเราเนี่ยแบบบางทีก็หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆเลยนะคะโดยส่วนตัวน้ำหวานเป็นคนที่ชอบลิปสติกเนื้อแมตต์อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ชอบแมตต์มากแบบแมตต์สุดๆแมตต์จนเป็นแบบเนื้อออกเป็นแห้งกรังอะไรแบบนั้นอะน้ำหวานไม่ชอบเพราะว่าน้ำหวานอะชอบความสบายปากมากกว่าเวลาพูดอะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าถ้าใครที่แบบปากชุ่มชื้นมากมากมั่นใจสุดๆว่าปากตัวเองเนี่ยอวบอิ่มไม่มีความแห้งเลยรุ่นนี้ถือว่าควรต้องมีเลยนะคะแต่สำหรับน้ำหวานเนาะน้ำหวานคิดว่ากับฟอร์มูล่าแบบเนี้ยน้ำหวานไม่ซื้อในราคาเต็มเด็ดขาดถ้าลดราคาน้ำหวานก็จะซื้อเก็บไว้แท่ง2แท่งถามว่าตกร่องไหมนะก็ยังตกร่องอยู่นะคะนิดหน่อยๆเพราะว่าบางทีเวลาปากเรามันมีร่องมีชั้นน่ะมันก็จะทำให้ลิปสติกของเราเนี่ยมันแห้งไม่เท่ากันแล้วก็เวลาเราแอพพลายลงไปเนี่ยสีที่ได้อะในร่องมันก็จะหนาบนปากมันก็จะบางอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราลองแบบยิ้มอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเห็นว่าร่องอะมันถูกฟูลฟิลลงไปมากกว่าริมฝีปากปกติเพราะฉะนั้นนะคะก็จะสรุปว่าลิปสติกรุ่นนี้เนาะสีสวยแต่ว่าแห้งเกินไปแล้วก็ยังมีความตกร่องอยู่นิดนึงนะคะฟอร์มูล่าไม่ได้เลิศขนาดนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำหวานเช็ดปากออกนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวบำรุงก่อนแล้วก็จะพาไปลองสีต่อไปเลยนะคะบำรุงน้ำหวานใช้วัสลีนนะคะตัวนี้เพื่อนๆคงเคยเห็นแล้วแต่น้ำหวานคิดว่ากระปุกเล็กแบบนี้หรือกระปุกธรรมดาที่มันถูกกว่ามากๆอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันก็โบกลงไปเลยนะคะเยอะๆสำหรับคนที่ปากแห้งเนาะน้ำหวานเป็นคนปากแห้งมากก่อนนอนต้องโบกแบบเยอะมากๆนะคะแล้วตื่นมาปากก็จะโ
อเคถ้าวันไหนลืมทาเนาะก็จะแบบแห้งมากๆเลยอ่ะแล้วจะเป็นแบบรู้สึกแบบตึงๆปากอ่ะก็จะไม่ชอบเลยนะคะทั้งวันเอาละค่ะโทนสีชมพูคุณหนูได้ผ่านไปแล้วนะคะลิปสติกแท่งที่2ที่น้องหวานเลือกมาในวันนี้นะคะก็จะสีแรงนิดนึงเนาะเป็นของ Maybelline New York นะคะรุ่น The Creamy Matte by Color Sensational สีที่น้องหวานเอามาวันนี้นะคะเป็นสี685 Craving Coral นะคะเป็นลิปสติกแบบแท่งนะคะแล้วก็อย่างที่เขาเคลมนะว่าเป็นแมตต์เนาะยังไงเราไปดูกันเลยเดี๋ยวน้องหวานแกะก่อนนะคะลิปสติกแท่งนี้นะคะน้องหวานไปซื้อที่วัตสันเนาะพอไปลองแล้วแบบชอบมากเลยนะคะก็เลยซื้อมาแต่ไม่รู้ว่าลองทาใหม่วันนี้แล้วจะยังชอบอยู่หรือเปล่าเนาะแพคเกจจิ้งเป็นอะไรที่แบบธรรมดามากสำหรับไลน์คอสเมติกของ Drugstore ก็ถือว่ามาตรฐานนะคะตัวนี้น้ำหวานซื้อมาราคาลดอีกแล้วเป็นเจ้าแม่ซื้อของลดนะคะช่วงนี้เพราะว่าแบบลดเยอะมากลดทั้งร้านอะไรแบบเนี้ยซื้อมาถูกมาก129บาทเองราคาเต็มเขาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทเนาะได้ออกมาแล้วเป็นสีแดงแรงแบบนี้เลยนะคะเหมาะกับคนเรียบร้อยอย่างน้ำหวาน wow. ตัวนี้นะคะเขาให้มา 3.9 กรัมเนาะแต่เอาจริงๆนะลิปสติกมีใครเคยใช้หมดแท่งปะน้ำหวานไม่เคยใช้หมดแท่งนะคะซื้อใหม่ก่อนตลอดซื้อไปซื้อมาเนาะเอามาเทียบกับอันเก่าที่เรามีแล้วก็คือแบบเออสีเดียวกันเลยแต่ก็ตอนนั้นอะไปลองก็แบบเข้าใจผู้หญิงเนาะว่ามันลองแล้วมันต้องซื้อนะคะลิปสติกคือมีกี่แท่งก็ไม่พออะยังไงน้ำหวานลองสควอชให้สควอชอีกแล้วเดี๋ยวมาสควอชให้ดูเลยค่ะได้แล้วนะคะเป็นสีแดงสดแบบนี้เลยแต่เอาจริงเนื้อก็ไม่ได้แมทมากนะคะน้องหวานคิดว่าน้องหวานทายแล้วน่าจะสบายปากมากเลยดีใจเป็นสีแดงที่เข้ากับชุดวันนี้ของน้องหวานเลยนะคะดูดิไม่ใส่สีแดงไม่มีแรงเดินนะคะทามาครึ่งนึงแล้วนะคะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะทาง่ายเนาะแต่สีอะปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากเป็นแมตต์แบบที่ผสมครีมอีกแล้วนะคะก็มีข้อดีและข้อเสียเนาะข้อดีก็คือมันทำให้ปากไม่แห้งจนเกินไปแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกนะคะว่าต้องทาย้ำหลายรอบหน่อยถ้าอยากได้สีที่มันเข้มนี่นะคะเพื่อนๆ เป็นสีแดงที่ถือว่าสวยมากถ้าใครยังไม่เคยมีสีแดงแบบแซบๆสักแท่งหนึ่งแนะนำแท่งนี้เลยคือถูกและดีด้วยนะสีสวยนะคะเนื้อดีเนาะแต่ว่าต้องทาย้ำหลายรอบหน่อยเพื่อที่จะได้สีที่เข้มขึ้นนะคะตัวนี้เป็นแมตต์ที่ไม่ต้องรอแห้งเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นสติ๊กนะคะถามว่าเข้ากับบล็อกตาสีเข้มได้ไหมสีแดงยังไงก็เข้ากับบล็อกตาเข้มอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะชื่อสีว่า Craving Coral Coral มันน่าจะเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆป่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือ Craving มั้งก็เลยแบบแดงขนาดนี้แต่จริงๆน่าจะตั้งชื่อว่าแบบ Red อะไรไปเลยก็ได้เนาะอ่ะแต่ชื่อสีไม่เป็นไรนะคะคุณภาพดีก็พอผ่านทาไปเที่ยวคือจะแบบแซ่บมากน้องหวานอ่ะเคยถามเพื่อนผู้ชายนะคะนางเป็นฝอเนาะก็ถามนางว่าถ้าจะไปเดทอ่ะควรเลือกลิปสติกสีอะไรดีก็เราอ่ะถามผู้หญิงมาเยอะแล้วเนาะดูรีวิวก็มีแต่ผู้หญิงหรือไม่ก็เพื่อนสาวนะคะตอนนั้นก็เลยอยากรู้ว่าเออผู้ชายแมนๆอ่ะเขาจะคิดยังไงนางก็ตอบมาว่าสีแดงต้องสีแดงเท่านั้นคือมันจะดูลึกลับน่าค้นหานางบอกแบบนี้แต่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนางเนาะผู้ชายทุกคนก็อาจจะไม่ได้ชอบสีแดงก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณานะคะแต่โดยส่วนตัวน้องหวานชอบมากเพราะว่าแบบเปลี่ยนลุคทำให้เราแบบแซ่บขึ้นถ้าใครอยากรู้ว่าแซ่บจริงไหมนะคะไปลองลิปสติกสีนี้ได้เลยนะคะเขามีเทสเตอร์ให้อยู่แล้วเนาะเอาละค่ะการรีวิวลิปสติก2แท่ง2สไตล์นะคะที่เข้ากับบล็อกตาสีเข้มในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนมากๆเลยเนาะที่ดูกันจนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ช่องนี้ให้น้องหวานด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถเจอน้องหวานได้ที่ IG แล้วก็ Facebook นะคะอยากให้น้องหวานรีวิวเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะแซ่บขนาดนี้อยู่บ้านต่อไม่ได้แล้วค่ะต้องออกไปสักหน่อยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย